เห็นแห่งมาฆาลูกขอคารวะด้วยเสียงกล้าวต่อพระพุทธเจ้าต่อพระปฐมธรรมวินัยต่อเหล่าอรหันต์ใหญ่ผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายมาฆาบูชาดิธีมีความอัศจรรย์สี่ประการปรากฏขึ้นแล้วในโลกหนึ่งอรหันตสงผู้พ้นโศกทั้งโลกลามาปรากฏพร้อมแล้วโดยมิได้นัดหมายสองพระอรหันต์ทุกองล้วนเป็นทรงอันพระผู้มีพระภาคทรงอุปสมบทให้สามเหล่าอรหันตสงล้วนทรงอภิญญาใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์สี่การประชุมอรหันตสงฆ์พร้อมไพบูรณ์ณเพ็ญดีทีแห่งเดือนมาฆาพอดีเมื่ออรหันตสงฆ์ใหญ่พร้อมเพรียงสงบสงัดดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทปาติโมกเป็นพระปฐมธรรมวินัยความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ใสรอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าอรหันตสงฆ์น้อมรับโดยดุษณีครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ที่สองความว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งเหล่าอร
ระหันตทรงน้อมรับด้วยดุษณีครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุวาทาปาติโมกข์ที่สามความว่าผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำลายสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเหล่าอรหันตทรงน้อมรับโดยดุษณีครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุวาทาปาติโมกข์ที่สี่ความว่าการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าอรหันตทรงน้อมรับโอวาทปาติโมกข์ด้วยดุษณีทีทีเป็นแห่งมาคาพระปฐมธรรมวินัยแก้วได้อุบัติแล้วในโลกพระปฐมธรรมวินัยแก้วได้อุบัติแล้วในโลกพระปฐมธรรมวินัยแก้วได้อุบัติแล้วในโลกลูกขอคารวะด้วยเสียงกล่าวต่อพระพุทธเจ้าต่อพระปฐมธรรมวินัยต่อเหล่าอรหันต์ใหญ่ผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายแม้เราทั้งหลายจักดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระปฐมธรรมวินัยเหล่าอรหันต์ใหญ่ผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระปฐมธรรมวินัยเหล่าอรหันต์ใหญ่ผู้ทรงอภิญญา